สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแอดมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคู่มือของผู้โดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าคู่มือของผู้ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับถ้าท่านจะใช้บริการท่านต้องสอบถามราคาก่อนให้แน่นอนให้แน่ชัดนะครับอย่างเช่นถ้าท่านจะไปที่ไหนอย่างเช่นปลายทางต้นทางท่านอยู่แถวทองหล่อหรือว่าปลายทางจะไปอโศกนะครับท่านต้องสอบถามราคาจากผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนนะครับว่าไปที่อโศกราคาเท่าไหร่เพื่อเป็นการป้องกันการโกงราคาได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ถามราคาเนี่ยเมื่อไปถึงปลายทางเนี่ยคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจะบอกท่านราคาเท่าไหร่ท่านก็ต้องจ่ายหรือถ้าท่านไม่จ่ายอาจจะมีปัญหากันได้นะครับท่านต้องถามราคาให้แน่นอนว่าไปทองหล่อนี่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ท่านก็ลองต่อราคาดูนะครับถ้าสำหรับผู้ขับขี่จักรยานรับจ้างอย่างเช่นเขาจะบอกท่านว่า80บาทท่านก็ลองต่อสัก60บาท70บาทลองดูนะครับเผื่อเจอมอเตอร์ไซค์ใจดีเขาก็จะลดราคาให้ท่านได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนเช้าๆเนี่ยผมเห็นหลายวินแล้วนะครับมีผู้โดยสารยืนเข้าคิวต่อคิวยาวมากนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็แทบจะไม่มีนะครับเป็นคําแนะนําของท่านผู้โดยสารนะครับว่าถ้าหากว่าท่านรีบจริงๆนะครับก็คือถ้าท่านไปยืนรออย่างนั้นจะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาท่านต้องเดินออกมาจากวินก่อนนะครับแล้วก็โบกมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็สอบถามราคาว่าไปนี่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าท่านโบกอยู่ในวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันนั้นนะครับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาคันอื่นๆที่ท่านเรียกเขาก็จะไม่กล้าจอดรับท่านนะครับเพราะว่ามีกฎกติกาของชาววินอยู่นะครับว่าจะไม่จอดรับผู้โดยสารหน้าวินกันซึ่งกันและกันนะครับคือมันเป็นกฎกติกามารยาทของชาววินนะครับว่าถ้าผู้โดยสารยืนรออยู่ที่วินเนี่ยเขาก็จะไม่กล้ารับเอานะครับแต่ถ้าท่านเดินออกมานอกวินนะครับไปไกลสักพอประมาณนะครับสัก200เมตรอย่างเงี้ย100เมตร200เมตรท่านก็เรียกคันอื่นได้นะครับเรียกมอเตอร์ไซค์คันอื่นได้เขาก็จะกล้าจอดรับท่านนะครับแล้วก็จัดเตรียมค่าโดยสารให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าท่านถึงปลายทางท่านก็จะได้จ่ายค่าโดยสารแล้วเดินไปเลยไม่ต้องเสียเวลาล่วงหาให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคำแนะนำดีๆสำหรับผู้โดยสารเป็นคู่มือสำหรับผู้โดยสารนะครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ